ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกราบนมัสการพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการทุกรูปสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศพบกับรายการชั่วโมงข่าว WBTV ประจำวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์2562ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาพบกับผมนะครับชนศรีพันธบุตรและพระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเยนวาเป็นผู้ที่มาให้คติธรรมประจำวันนี้ครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอเจริญพรพระอาจารย์ครับก็วันที่19กุมภาพันธ์ก็จะเป็นวันมาฆบูชาแล้วเราในฐานะคนพุทธนี่นะครับจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับก็คือพิเศษกว่าวันปกติแต่จริงแล้วชาวในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็จะต้องถือตามหลักไตรคือศึกษาก็คือเรื่องของให้พัฒนาตัวเองในเรื่องของศีลของสมาธิและของปัญญาแต่ถ้าเป็นพอวันวาระพิเศษเราก็มีการทำบุญเป็นพิเศษจะเข้าวัดรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษแล้วก็ที่ถือปฏิบัติกันมาก็คือการเวียนเทียนนะครับเราจะไปร่วมกิจกรรมตามองค์กรต่างๆของชาวพุทธที่ได้จัดกิจกรรมแล้วก็วัดใกล้บ้านนะตรงไหนที่เราสะดวกที่จะพาสมาชิกในครอบครัวนะเข้าไปเวียนเทียนนะก็ถือปฏิบัติกันมาแต่ที่อยากจะฝากก็คือว่าองค์กรหรือสถาบันต่างๆนะที่จริงๆถ้าวันสำคัญอย่างนี้น่าจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันในการทำบุญครับจะเป็นรูปแบบไหนก็แต่จะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมหรือทำบุญตักบาตรก็แต่อย่างที่โรงเรียนที่พระอาจารย์ไปสอนสองโรงเรียนก่อนถึงวันสำคัญเขาก็จะนะบางอีกโรงเรียนเนี่ยเขาจะให้นักเรียนแต่งชุดขาวทุกวันพระเลยวันสำคัญอย่างนี้ก่อนวันมาฆะเนี่ยก็แต่งชุดขาวแล้วก็ให้นักเรียนนั้นได้สมาทานศีลได้ถวายอาหารบิณฑบาตแล้วก็เวียนเทียนนะอย่างวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยครับแล้วก็โรงเรียนเขาก็จัดนิมนต์พระไปให้เด็กนั้นได้ใส่บาตรแล้วก็ให้พระนั้นได้นำเด็กเวียนเทียนที่โรงเรียนเลยดังนั้นองค์กรต่างๆก็ถ้าไม่สามารถพาสมาชิกมาที่วัดได้เนื่องจากบางทีอยู่คนละทิศคนละทางคนละแห่งก็ถ้าจะมาพร้อมกันที่วัดบางทีก็อาจจะยุ่งยากก็นิมนต์พระไปที่องค์กรนั้นก็ได้นะนิมนต์พระไปแล้วก็ไม่สะดวกเวียนเทียนก็ไม่เป็นไรก็ตักบาตรแล้วก็ฟังเทศรักษาศีลนะอย่างนี้ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธเพราะเนื่องจากว่าบางครั้งความสะดวกที่จะไปศาสนสถานที่ต่างๆบางทีอาจจะไม่สะดวกแต่ถ้าหากว่าองค์กรนั้นๆได้พาสมาชิกได้ทำบุญในวันสำคัญอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องตรงวันวัน19คือตรงเนี่ยอาจจะจัดตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยบางแห่งบางแห่งบางแห่งจัดเมื่อวานเนี่ยวันศุกร์ก็มีครับวันเสาร์เป็นวันหยุดอาทิตย์วันหยุดวันจันทร์ก็จะทำวันจันทร์ก็ได้แต่ว่าถ้าบางทีมันไม่สะดวกก็ภายใน7วันน่ะก่อนหลังก็ได้ครับ19วันมาข้างไงวันที่18วันจันทร์17วันอาทิตย์17วันอาทิตย์อย่างเงี้ยมันหยุดไม่สามารถจะอยู่ทำกิจกรรมร่วมกันน่ะก็เลยไปที่20 21ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ได้ทําแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธน่าที่จะทําถ้าวันสําคัญตรงนั้นเราก็ไปวัดใกล้บ้านก็จะได้สะดวกเพราะเรียกว่าวันก่อนงานหรือหลังงานเนี่ยพาสมาชิกในองค์กรทําในองค์กรหรือถ้าองค์กรนั้นใกล้วัดก็ไปวัดก็ได้ส่วนวันจริงเราก็พาสมาชิกในครอบครัวไปไหว้พระไปทําบุญวัดที่อยู่ใกล้ๆชุมชนของเราดังนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ชาวพุทธพึงจะทำครับเรื่องของการเวียนเทียนพระอาจารย์ครับคือมันจะช่วยในด้านจิตใจของเราอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับก็เ
จริงๆการเวียนเทียนหมายถึงการน้อมระลึกถึงเป็นการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัยนะก็คือเมื่อเราระลึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยก็จะทำให้จิตของเราสงบส่วนหนึ่งละเมื่อจิตสงบก็เกิดปัญญาเราระลึกถึงพระรัตนตรัยก็จะทำให้เกิดความรู้เกิดคนปัญญาก็คืออย่างเราเวียนเทียนเนี่ยเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือลึกถึงปัญญาของพระองค์ที่พระองค์ได้ตรัสรู้เราระลึกถึงพระกรุณาคุณที่พระองค์นั้นมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติแล้วก็สั่งสอนมนุษยชาติเราก็นำคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติเราลึกถึงความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าหมดจดจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงว่าการถ้าเราหมดจากกิเลสนั้นมันก็ปลอดโปร่งเบาสบายก็จะมีความสุขจิตใจก็ไม่มีความทุกข์เพราะนั้นเราบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อระลึกถึงพระปัญญาระลึกถึงพระกรุณาระลึกถึงพระบริสุทธิ์เราบูชาพระธรรมนำระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเมื่อเรานำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเราจะไม่เป็นคนชั่วท่านจึงบอกว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วเราระลึกถึงพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาสอนให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยเพราะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นโสดาบันเราก็ถือว่าเป็นอริยสงฆ์เพราะนั้นก็ถือว่าการที่เราบูชาตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าส่วนที่สองก็คือน้อมออกคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเมื่อเราทำอย่างนี้ก็พบกับความสุขความเจริญท่านจึงบอกว่าบูชาจะปูชนียานังเอตมังคณมุตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดครับผู้ชมครับนั่นในข่าววันนะครับวันนี้ก็คือค่าติดตามเริ่มต้นสำหรับรายการวันนี้ผู้ชมครับอย่าเพิ่งหมุนเคลื่อนไปไหนครับก็สามารถติดตามรายการข่าวเราได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะเข้าข่าวผู้ชมครับก็อยากจะแนะนำช่องทางการรับชมสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาหรือ WBTV ของเราก่อนนะครับว่าสามารถรับชมทางช่องทางไหนบ้างช่องทางแรกครับสามารถรับชมได้ทางช่อง GMMZช่อง175 PSI ช่อง239 InfoSat ช่อง189 ThaiSat ช่อง189 IdeaSat ช่อง189 Leotic ช่อง189และ IPM ช่อง95ครับนอกจากนั้นนะครับผู้ชมครับยังสามารถรับชมได้ทาง Facebook ที่ www.facebook.com/wbtvwatdanawaแล้วก็ยังสามารถรับชมได้ทาง YouTube ครับที่ www.youtube.com/wbtvwatdanawa แล้วก็รับชมได้ทางออนไลน์ที่ www.wbtv-online.com แล้วก็ยังสามารถรับชมได้ทางผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับที่ www.station.g.com/wbtv ครับนี่คือช่องทางต่างๆที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวแล้วก็รายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตลอด24ชั่วโมงครับผู้ชมครับท่านไหนครับที่อยากจะทำบุญในเรื่องราวของการที่จะเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในการที่จะสร้างอาคารที่พักสงฆ์6ชั้นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดจันวานะครับก็สามารถทำบุญโดยการบริจาคผ่านบัญชีธนาคารออมสินเลขที่บัญชี02-01-049-36321บัญชีชื่อวัดจันวาวงเล็บกองทุนพัฒนาพระอารามนะครับโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่087-912-1940หรือโทรศัพท์สายตรงมาที่02-672-3216ครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็มาติดตามข่าวของเรานะครับช่วงแรกจะเป็นข่าวของคณะสงฆ์ครับแล้วช่วงที่2จะเป็นข่าวเด่นเที่ยงวันตอนนี้เรามาเริ่มต้นที่ข่าวคณะสงฆ์ข่าวแรกกันก่อนดีกว่านะครับผู้ชมครับ
กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยวัดยานาวาจัดค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการสร้างคนดีสู่สังคมติดตามรายละเอียดเหล่านี้ได้จากคุณรัติกรสดุดกิจครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยวัดยานนาวาจัดค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการสร้างคนดีสู่สังคมที่วัดยานนาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคมค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนโดยมีนางศรีนวลลับกิตโรรองอธิบดีกรมการศาสนานางกฤษณารัตนาศิลป์รองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพระเถรวัดยานนาวาตลอดจนเจ้าหน้าที่เยาวชนผู้ปกครองร่วมในพิธีทั้งนี้พระเดชพระคุณพระพรหมชิรยานได้กล่าวให้โอวาทในงานเปิดค่ายครั้งนี้ว่านับเป็นเรื่องน่าอนุโมทนาสาธุการยิ่งเป็นการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนเพื่อเยาวชนเป็นความหวังในอนาคตของประเทศและน้อมนำหลักคำสอนพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัตินำไปสู่พัฒนาตนเองพัฒนากายพัฒนาจิตอย่างมีเหตุมีผลสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างเหมาะสมตามที่กรมการศาสนาร่วมกับองค์กรเครือข่ายได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนประจำปีพุทธศักราช2562ค่ายที่1ระหว่างวันที่15ถึงวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562นับเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งเป็นการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนเพื่อให้เยาวชนเป็นความหวังในอนาคตของประเทศชาติและเปิดโอกาสให้ได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัตินำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนากายพัฒนาจิตอย่างมีเหตุมีผลสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจปรับวิธีคิดและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมด้านนางศรีนวลลับกิตโรรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดกับเด็กเยาวชนที่เข้าสู่การกระทำผิดอันเกิดจากปัญหาครอบครัวสังคมเศรษฐกิจก่อให้เกิดการกระทำผิดทวีความรุนแรงมากขึ้นดังนั้นกรมการศาสนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจึงได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยวัดยานนาวาจัดค่ายคุณธรรมตามโครงการสร้างคนดีสู่สังคมโดยมีเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมตามคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจำนวน100คนค่ายเยาวชนจัดขึ้นก็เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเสริมสร้างกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมเป็นคนดีของสังคมไม่หวนกระทำผิดซ้ำจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กุมภาพันธ์2562ที่ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถานจุฬาการเฉลิมพระเกียรติตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาอนุเคราะห์พระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีวัดยานนาวาเป็นผู้อบรมธรรมะอันนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างภาคคณะหลงแล้วก็กรมการศาสนาแล้วก็ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะคะเราเห็นว่าเด็กเยาวชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย มีการกระทำความผิดมากเลยนะยิ่งระดับรับร้อนทุกๆปีที่ผ่านมาก็มีความร่วมมือกันมาตลอดนะคะเพื่อให้เด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะคะได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการปรับเปลี่ยนทางจิตใจนะคะก็คือค่ายคุณธรรมค่ะค่ายคุณธรรมเนี่ยเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจริญสมาธิการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็การทำกิจกรรมที่มีระหว่างผู้ปกครองแล้วก็เด็กด้วยนะคะขณ
ณะที่นางกฤษณารัตนาสินรองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกล่าวว่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ร่วมจัดค่ายคุณธรรมมานานกว่า12ปีการที่เด็กเยาวชนได้กระทำผิดสาเหตุหลักอย่างหนึ่งคือการละเลยจากครอบครัวผู้ปกครองดังนั้นเราต้องปรับปรุงแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เยาวชนมีการเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมและกลับไปอยู่กับครอบครัวนอกจากการฝึกระเบียบวินัยการนำพุทธศาสนามาสู่เด็กเยาวชนก็เพื่อยึดเหนี่ยวและพัฒนาจิตใจด้วยเราต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กเยาวชนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนความผิดพฤติกรรมนะคะเห็นถูกเป็นถูกเมื่อเราปรับเปลี่ยนเขาได้เขาต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวเราก็ต้องเอาครอบครัวเข้ามาทำงานร่วมกันด้วยนะคะ เมื่อครอบครัวปรับเปลี่ยนเด็กปรับเปลี่ยนทุกอย่างก็จะกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้สิ่งที่จะปรับเปลี่ยนเด็กและครอบครัวได้ดีมากๆเลยนะคะประการที่หนึ่งคือเราฝึกวินัยเขาประการที่สองคือหลักพุทธศาสนาซึ่งจะช่วย เหนี่ยวนำจิตใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะคะให้เห็นถูกเป็นถูกต่อไปนะคะครับพระอาจารย์ครับตามที่เราได้ชมข่าวไปแล้วเนี่ยคุณธรรมพระอาจารย์ครับมันก็สำคัญต่อเด็กและเยาวชนอย่างมากพระอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าปัจจุบันนี้สื่อที่จะยั่วยุให้เด็กนั้นก่อเหตุที่ไม่ดีมีจำนวนมากแต่ถ้าหากว่าเด็กที่ยังไม่ได้ทำความผิดก็ได้ฝึกอบรมก็จะช่วยขัดเกลาจิตใจของเด็กส่วนเด็กที่เขาผิดพลาดไปเราก็ให้โอกาสแล้วก็ให้เขาได้ฝึกได้อบรมก็จะได้ปรับทัศนคตินะเมื่อได้ทำกิจกรรมได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติก็จะได้นำธรรมะไปปฏิบัติก็จะแก้ปัญหาสังคมนะให้กับเด็กและเยาวชนได้เพราะนั้นพ่อแม่ก็ไม่ควรจะปล่อยปละละเลยถ้าเด็กยังไม่มีปัญหาก็ต้องพยายามดึงเข้าวัดทำกิจกรรมด้านสร้างสรรค์ถ้าเด็กเขาทำความผิดก็ต้องให้โอกาสเขานะที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้หลายฝ่ายก็คงจะต้องร่วมกันเพราะนั้นเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญถ้าเด็กวันนี้เป็นคนที่ดีเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าครับผมนะครับนั่นคือคุณพ่อคุณแม่นะครับควรปลูกฝังเล็กๆน้อยๆนะครับให้บุตรหลานของคุณพยายามเข้าวัดเข้าหาธรรมะนะครับเพื่อที่จะกล่อมกล่าวจิตใจให้มีจิตใจที่แจ่มใสแล้วก็มีสติสมาธิในการดำรงชีวิตต่อไปได้นะคุณผู้ชมครับประครับตอนนี้มาติดตามข่าวกันต่อผู้ชมครับพระพรหมวชิรยานท่านได้บรรยายพิเศษในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ครับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2562ที่วัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเยนวาในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยต่างประเทศบรรยายพิเศษในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์โดยมีพระเถระเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคพระสังฆาธิการและพระธรรมทูตสายต่างประเทศจำนวน279รูปเข้ารับการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์เพื่อขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ประจำปีพุทธศักราช2562ระหว่างวันที่11ถึง16กุมภาพันธ์2562โดยได้มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2562ซึ่งมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าอาวาสวัดพิทยญาติการามเป็นประธานเปิดพิธีพร้อมกันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมวัดปากน้ำภาษีเจริญพระเถระพระสังฆการและคณะสงฆ์ร่วมในพิธีครับมาตามข่าวกันต่อผู้ชมครับพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาพร้อมด้วยพระเถระคณะสงฆ์วัดยานวาประกอบพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส
ครบรอบ37ปีธนาคารกรุงเทพสาขาสำนักงานใหญ่สีลมติดตามได้จากคุณรติกรสดกิจครับพระเดชพระคุณพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาพร้อมด้วยพระเถระคณะสงฆ์วัดยานนาวาประกอบพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ37ปีธนาคารกรุงเทพสาขาสำนักงานใหญ่สีลมที่สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครได้มีพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ37ปีการจัดตั้งสาขาสำนักงานใหญ่สีลมโดยอาราธนาพระเดชพระคุณพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวัดวัดยานนาวาพร้อมด้วยคณะพระเถระประสงค์วัดยานนาวาประกอบพิธีทำบุญโดยมีคุณทัศวรรณจันทร์สายผู้จัดการสาขาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพสาขาสำนักงานใหญ่สีลมร่วมในพิธีธนาคารกรุงเทพได้ดำเนินการเมื่อวันที่1ธันวาคมปี2487สำนักงานใหญ่แห่งแรกเป็นอาคารพาณิชย์2คูหาในย่านราชวงศ์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญร่วมกับหลวงรอบรู้กิจจดทะเบียนจัดตั้งมีพนักงานรุ่นแรก23คนคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญเป็นประธานและหลวงรอบรู้กิจเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนแรกเริ่มสร้างฐานลูกค้าของธนาคารด้วยการบริการตรงตามความต้องการของลูกค้าและต่อมาจึงมีกรรมการผู้จัดการท่านที่2คือชินโสพลพนิชปัจจุบันธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในประเทศมีสาขากว่า 1,113 สาขามีเครือข่ายสาขาต่างประเทศกว่า32แห่งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่333ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็มาติดตามข่าวพระพรหมบัณฑิตครับท่านได้เป็นประธานเปิดงานมาฆบูชาสมัชชาวิถีพุทธครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดงานมาฆบูชาสมัชชาวิถีพุทธย้ำหลักการวิชาพระพุทธศาสนาต้องสอนให้เด็กเรียนรู้ร่วมกันอย่างสันติครับเมื่อวันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562เวลา10นาฬิกาพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดบยรวงศาวาสวรวิหารประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ไทยประธานสภาสากลบันวิสาขบูชาโลกเป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องคุณค่าไตรสิกขากับการศึกษาในบริบทสังคมไทยในงานมาฆบูชาสมัชชาวิถีพุทธโดยมีด็อกเตอร์พีระรัตนวิจิตรรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานฝ่ายคารวาสณหอประชุมมวก48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระพรหมบัณฑิตกล่าวว่าปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งภาระของวิชาพระพุทธศาสนาคือต้องสอนให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่แตกแยกไม่แบ่งสีโดยระบบการเรียนการสอนควรยึดหลักโยนิโสมนสิการคือการรู้จักคิดการพิจารณาตัวแยบคายการคิดถูกวิธีซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดศีลสมาธิและปัญญาไปฟังเสียงบางตอนการตอนปาฐกถาพิเศษของพระพรหมบัณฑิตกันครับคิดว่าถ้าอย่างนั้นในการทำงานร่วมกันเพื่อเยาวชนของเราจึงเป็นเหตุการณ์ที่ควรแก่การยกย่องควรจดจำน่าอนุโมทนาในส่วนของโรงเรียนวิถีพุทธนั้นเกิดจากการที่ได้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการทำหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเมื่อทำหลักสูตรทำผังมโนทัศน์เสร็จเรียบร้อยนำเสนอต่อที่ประชุมของกระทรวงศึกษาธิการจำได้ว่าในวันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมาเป็นประธาน
ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าหลักสูตรนี้ดีมีผังมโนทัศน์สอนแบบพิสดารก็ได้สอนแบบย่อก็ได้เพราะมันมีกรอบชัดเจนแต่ทำอย่างไรจะทำให้วิชาการที่สอนเนี่ยได้นำเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงไม่เป็นแต่เพียงภาคทฤษฎีแต่เป็นภาคปฏิบัติด้วยเหมือนกับโรงเรียนสอนภาษาไบลิงกัลสองภาษาก็ไม่ได้สอนวิชาภาษาแต่ในห้องเรียนแต่เขายังมีกติกาให้เด็กได้พูดภาษาเช่นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้วยจึงจะได้ผลในทํานองเดียวกันเมื่อเราสอนวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งมุ่งปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีมีศีลธรรมน่าจะนำเอาสิ่งที่สอนมาบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการสอนวิชาในพระพุทธศาสนาครับพระอาจารย์ครับการที่เราจะทำให้เด็กซึมซับในหลักวิชาการพระพุทธศาสนาเราควรจะยึดหลักยังไงให้เด็กเข้าใจง่ายพระอาจารย์ครับก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยเป็นคือสอนที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละละฮะอย่างมีเหตุการณ์สำคัญอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สอนเขาว่าที่ถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยเราก็ยกย่องเชิดชูว่าเนี่ยเขาได้ทำความดีอย่างนี้ตามหลักนี้ครับถ้าหากว่าเกิดความเดือดร้อนเกิดความทุกข์เกิดปัญหาแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าไอ้ปัญหาที่มันทุกข์มันเดือดร้อนเนี่ยเกิดจากเขาทำผิดอะไรครับเพราะฉะนั้นชี้ถูกชี้ผิดเขาทำถูกยกย่องเชิดชูถ้าเขาทำผิดเราก็ให้โอกาสแล้วก็ชี้ทางออกว่าที่ถูกเป็นอย่างไรถ้าทำถูกนั้นจะได้อานิสงส์หรือได้ประโยชน์อย่างไรครับถ้าทำผิดจะเกิดโทษอย่างไรก็ต้องสอนให้เขาได้เห็นจริงๆก็เป็นเรื่องคือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเอาไว้บูชาอยู่บนหิ้งครับแต่เป็นสิ่งที่ต้องลงมาปฏิบัติเพราะนั้นทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอย่างเราเห็นตามข่าวสื่อต่างๆที่ออกมาว่าที่เขาเจอปัญหาอย่างนี้เขาเกิดความทุกข์เนี่ยถูกจับเนี่ยครับเพราะว่าเขาทำผิดอะไรนั่นก็คือเป็นผลของกรรมเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตของตัวเรากับสิ่งแวดล้อมของตัวเรากับคนที่อยู่รอบข้างว่าเราจะต้องใช้ธรรมะปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นอย่างไรนะอย่างเช่นเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยจะต้องใช้ธรรมะอะไรอยู่กับเพื่อนจะทำให้เกิดความรักความทับคีไม่พากันไปทางที่ผิดเราอยู่กับครูเราจะต้องมีคุณธรรมอย่างไรเราอยู่กับพ่อแม่ไม่ควรจะทำอย่างไรเราอยู่กับพระสงฆ์เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรและในชีวิตประจำวันเราตั้งแต่เช้าจนถึงนอนเนี่ยนะเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีค่าใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขแต่ความทุกข์มันเกิดจากการประพฤติอย่างไรก็ต้องชี้ให้เขาเห็นเป็นภาพชัดเจนจริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากครับผมก็คือชี้นำแนวทางดำเนินชีวิตให้ถูกต้องว่าอาจารย์ครับตอนนี้นะครับผู้ชมครับก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือครับผู้ชมครับมติมหาเถระสมาคมเวียนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับเพื่อแนวทางตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบวชครับนายสมเกียรติธงศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบทระบุว่าตามหนังสือแจ้งมติมหาเถรสมาคมครั้งที่1ทับ2562เมื่อวันที่10มกราคม2562เรื่องแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอ
บรรพชาอุปสมบทเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบประวัติบุคคลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยได้มีการแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันจึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณามอบสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานของคณะสงฆ์ต่อไปสำหรับมติมหาเถรสมาคมครั้งที่1ทับ2562ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาบทสมบทดังนี้ 1. เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นและรวบรวมเอกสารประจำตัวของผู้ขอบรรพชาบทสมบทและมีหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อส่งข้อมูลไปให้กองทะเบียนอาชญากรหรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรวจประวัติบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน13หลัก 2. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรับข้อมูลผู้ขอบรรพชาบุตรสมบทจากเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์แล้วส่งข้อมูลให้กองทะเบียนอาชญากรหรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรวจประวัติบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน13หลัก 3. กองทะเบียนอาชญากรหรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดรับข้อมูลผู้ขอบรรพชาอุปสมบทจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแล้วตรวจประวัติบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน13หลักโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 4. กองทะเบียนอาชญากรหรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรวจประวัติบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบภายใน15วันและ 5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรับข้อมูลผู้ขอบรรพชาบุตรสมบทจากกองทะเบียนอาชญากรหรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดที่ตรวจสอบประวัติบุคคลแล้วแจ้งข้อมูลให้เจ้าอาวาสหรือพระบัญชาทราบภายใน7วันครับนั่นก็คือเรื่องราวการจะขอบุตรสมบทครับอาจารย์ครับสรุปง่ายๆครับอาจารย์ครับคนที่จะบุตรสมบทได้ต้องเป็นคนมีคุณสมบัติอย่างไรครับอาจารย์ครับก็คือถือปฏิบัติกันมาอยู่แล้ว คือแม้จะไม่มีข้อกำหนดที่กล่าวเมื่อสักครู่นะแต่จริงแต่เดิมเขาก็มีข้อกำหนดอยู่แล้วว่าบุคคลที่จะมาบรรพชาสมบทนั้นอายุครบตามเกณฑ์นะไม่มีคดีติดตัวไม่มีหนี้สินไม่ถูกลงโทษนะไม่ต่างๆเหล่านี้ก็คือแล้วก็ไม่เป็นโรคติดต่ออะไรพวกนี้เขาก็มีคุณสมบัติครบตั้งแต่ผู้ที่จะมาบวชในปัจจุบันนี้ถ้าใครจะบวชก็ต้องมีประวัติก็มีบัตรประชาชนก็มีใบรับรองแพทย์แล้วก็มีรับรองความประพฤติจากทั้งสน.จากโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ถ้าหากว่าถ้าใครที่จะนำลูกหลานไปบรรพชาสมบัติก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนใบรับรองแพทย์แล้วก็ใบรับรองทางสถานีตำรวจนะว่าไม่มีประวัติอาชญากรอะไรติดคดีอะไรต่างๆนะเรียกว่าก็ต้องเพราะนั้นจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากหรอกนะเราไปโรงพยาบาลก็ให้เขาตรวจไปที่โรงพยาบาลให้เขารับรองว่าเราไม่มีประวัติอาชญากรอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็แต่ละวัดเขาก็จะมีกฎระเบียบที่เพิกย่อยอีกทีหนึ่งนะนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะก็ให้เตรียมความพร้อมอย่างนี้แล้วก็ไปสมัครตามวัดต่างๆทางคนก็มีหลักฐานพร้อมเขาส่งหลักฐานก็ตรวจสอบหลักฐานพร้อมเสร็จแล้วก็สามารถที่จะบรรพชาสมบทได้ก็เพื่อป้องกันนะคนที่หนีคดีบ้างนะที่หลบหนีที่ไปทำความผิดมา
จะมาบวชเพื่อที่จะหลบหนีเพราะฉะนั้นถ้าหากคนไหนที่ไม่มีคุณสมบัติครบเนี่ยตามที่กำหนดไว้นะแม้ว่าจะบวชก็ไม่ถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์ครับเช่นมีคดีติดตัวมีหนี้มีสินอะไรอย่างนี้มีโรคร้ายแรงติดต่อที่ห้ามว่ามีโรคนั้นโรคนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนที่ไปจะอุปสมบทท่านก็ให้ดูระเบียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราก็ทำตามระเบียบก็จะไม่มีปัญหาครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยครับก็คือข่าวคณะสงฆ์ของเราช่วงแรกนะครับช่วงต่อไปครับผู้ชมครับเป็นช่วงข่าวเด่นเที่ยงวันติดตามได้หลังโฆษณาสักครู่ครับรัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมใจกันปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาด้วยการทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนเพื่อความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองพร้อมทั้งครอบครัวและร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาณวัดหรือสถานที่จัดกิจกรรมใกล้บ้านทั่วประเทศสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134มันสำปะหลังหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์ TPIใช้งานง่ายสบายกระเป๋าเพราะมีธาตุอาหารครบมีจุลินทรีย์และฮอร์โมนที่จะเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอริลินไซโตแคนินช่วยให้หัวขยายดีต้นมันสำปะหลังใบเป็นมันวาวข้อทางตาถี่ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ TPI มีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6888หรือทางเว็บไซต์ TPI Polineสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI NP 200 Waterproof นวัตกรรมใหม่ของสีทากันซึมที่สามารถปกปิดพื้นผิวและป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดีมีความยืดหยุ่นสูงใช้สำหรับอุดโป๊หรือทาพื้นผิวที่มีรอยแตกร้าวหรือมีน้ำรั่วซึมแรงยึดเกาะสูงนอกจากนี้ยังสามารถทาทับด้วย NP101S สำหรับทาผนังภายนอกและภายในหรือ NP301 สีทาพื้นเคลือบแข็งเพื่อเพิ่มความสวยงามและด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าของสีนาโน NP 200 NP101S และ NP301 ที่สามารถใช้ได้กับลูกกลิ้งแปรงทาสีและเครื่องพ่นสามารถทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลารอหลายวันทาทับรอยแตกรายงานได้อย่างเรียบเนียนทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polineผลิตภัณฑ์ TPI ซินไบโอติกสำหรับไก่เป็ดช่วยในเรื่องของระบบย่อยลดอาการท้องเสียสร้างภูมิต้านทานไก่เจริญเติบโตเร็วโดยไม่พึ่งยาปฏิชีวนะและช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพิเศษเฉพาะ20สายแรกสามารถซื้อ TPI ซินไบโอติกสำหรับไก่เป็ดได้ในราคาที่ถูกกว่ามีให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันแบบขวด600ซีซีแพ็ค6ขวดปกติราคา396บาทเหลือเพียง350บาทแบบกระปุก1ลิตรแพ็ค6กระปุกปกติราคา720บาทเหลือ640บาทและแบบถัง20ลิตรแพ็ค6ถังปกติราคา 12,000 บาทเหลือเพียง 1,800 บาทพร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรหาเราตอนนี้ที่คอลเซ็นเตอร์092-281-2919 092-281-2920ปลอดโรคปลอดสารเคมีปลอดสารปฏิชีวนะส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษาคือพื้นฐานของการเริ่มต้นที่จะพัฒนาตนพัฒนาคนในทุกด้านการศึกษาไม่ได้จำเพาะเจาะจงแต่ในตำราหรือในสถานศึกษาหากแต่อยู่รอบตัวอยู่ทั่วไปในทุกๆแห่งเพียงแต่ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจหลักอันแท้จริงของการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานก่อตั้งขึ้นในปี2551โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานวามุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างศาสนทายาทคฤหัสถ์ที่สมบูรณ์จากแนวทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาจิต
สู่การพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านโดยอาศัยหลักทางพุทธศาสนาให้ผู้เรียนพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันจะส่งผลต่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในภายหน้าโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานมุ่งให้การศึกษาแบบรอบด้านโดยเปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีถึงนักธรรมชั้นเอกในแผนกบาลีตั้งแต่ประโยค1 2ถึงประเรียนธรรม9ประโยคและแผนกสามัญในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์พร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนำมาบูรณาการกับหลักพุทธศาสนาเพื่อการคิดพิจารณาและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้ปัญญานำความรู้พร้อมใช้ทั้งการเผยแผ่ศาสนาหรือใช้ในการพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์วิชาจารณะสัมปันโนโสเศธโธเทวะมนุเสคนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาร่วมสร้างผู้ประเสริฐสุดด้วยการสนับสนุนการศึกษาที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์02-675-6181 02-672-3216ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนครับกลับมาติดตามรายการชั่วโมงข่าว WBTV กันต่อผู้ชมครับยังอยู่กับผมนะครับชนและพระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาเหมือนเดิมครับเป็นผู้ที่มาให้คติธรรมของเราวันนี้ครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงข่าวเด่นเที่ยงวันนะครับเราเริ่มข่าวแรกของเรากันเลยดีกว่านะผู้ชมครับพระธรรมโพธิมงคลครับเปิดปฏิบัติธรรมพระสงฆ์งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2562ครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2562เวลา 18:00 นที่อาคารโพธิญาณมหาวิชาลัยภายในพุทธมณฑลพระธรรมโพธิมงคลรักษาการเจ้าคณะภาค14เจ้าวาดวัดนิมมานดีกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติธรรมพระสงฆ์งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2562โดยมีนายสิทธิกรอ้วนสิริผู้อำนวยการสำนักงานพระขอไปครับผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์การปฏิบัติธรรมครั้งนี้มีพระภิกษุจากจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางจำนวน400รูปร่วมในพิธีซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลบันมาฆบูชาณพุทธมณฑลปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20กุมภาพันธ์2562มีกิจกรรมที่สำคัญคือในวันที่17กุมภาพันธ์2562เวลา 17:00 นณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9วันที่18กุมภาพันธ์2562เวลา 7:30 นณบริเวณพุทธถนนพุทธมณฑลกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข
วันที่19 กุมภาพันธ์ 2562ณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลเวลา7 นาฬิกาทำพิธีทำบุญตักบาตรและเวลา17 นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีเวียนเทียนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนมาร่วมกิจกรรมบรรมาฆบูชาณพุทธมณฑลวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดภายในต่างประเทศพร้อมกับลากความชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ตลอดช่วงเทศกาลบรรมาฆบูชามาตามข่าวกันต่อผู้ชมครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรณรงค์พัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองสาขาหน้าอำเภอบางไทรและอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันศุกร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2562นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายจิรวิทย์นิยมธรรมรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางสาวพัชราสุขันธีผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานนายประดับโพธิการจนวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน่วยงานราชการในเขตอำเภอบางไทรและข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่รณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเปรมประชากรและคลองสาขาวัดเชียงรากน้อยอำเภอบางไทรและวัดเปรมประชากรอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะกล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญที่คณะสงฆ์ชุมชนครูและนักเรียนที่อาศัยอยู่แนวคลองตระหนักรู้และนำองค์ความรู้ไปร่วมดูแลรักษาพัฒนาคลองพร้อมเป็นต้นแบบขยายผลไปยังวัดต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะคลองเปรมประชากรเป็นคลองที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ทำเนียบรัฐบาลไปถึงตำบลบางกระสันอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความยาว50 กิโลเมตรซึ่งรัฐบาลวางแผนปรับปรุงโครงสร้างภูมิทัศน์สร้างการรับรู้การดูแลที่อยู่อาศัยหรือการปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความเปรมประชากรทั้งการสร้างการรับรู้ระหว่างบ้านวัดและข้าราชการให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกันนี้ยังปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นดูแลรักษาพัฒนาคลองให้มีสภาพดีขึ้นไม่ทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงสู่คูคลองนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะกล่าวอีกว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้คัดเลือกชุมชนตำบลลำน้ำต่างๆจังหวัดละ1 ชุมชนเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาลำน้ำจากผักตบชวาวัชพืชและขยะพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมน้ำควบคู่กันไปไปที่จังหวัดอำนาจเจริญครับผู้ชมครับก็ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองประจำปี2562ระหว่างวันที่13 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองตำบลปุ้งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพันตำรวจโทพงศพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และเปิดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองประจำปี2562ณลานพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองตำบลบุ้งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายวงเทพเขมิรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนชาวอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากการจัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้มากราบไหว้สักการะบูชาองค์พระมงคลมิ่งเมืองหรือพระใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวโดยจังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดงานประจำทุกปีในช่วงเทศกาลบุญเดือน3พระมงคลมิ่งเมืองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอำนาจเจริญตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมีพุทธลักษณะงดงามตามอิทธิพลศิลปะอินเดียเหนือแคว้นปาละซึ่งได้แผ่อิทธิพลด้านศิลปะมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเมื่อราวพุทธศตวรรษที่13ถึง16เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง11เมตรสูงจากระดับพื้นดินถึงยอดเปลว20เมตรโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวนอกฉาบปูนบุด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่31มีนาคม2508เชื่อกันว่าพระมงคลมิ่งเมืองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนทั้งในจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศให้ความเคารพและเดินทางมากราบไหว้บูชาอยู่เป็นประจำโดยวันที่15ขอไปครับโดยวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกปีจังหวัดอำนาจเจริญจะจัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองถือเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอำนาจเจริญที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสำหรับปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง19กุมภาพันธ์2562โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาขบวนแห่เครื่องสักการะพระมงคลมิ่งเมืองของชาวอำนาจเจริญการแสดงตนเป็นพุทธมามกะการเจริญพระพุทธมนต์การแสดงพระธรรมเทศนาการประกวดทำนองสรพัญญะทำนองพื้นบ้านการประกวดเล่านิทานธรรมะการประกวดภาพวาดเกี่ยวกับปันมาคบูชาการสาธิตเครื่องสักการะบูชาอีสานการทำบุญผ้าป่ามหากุศลการออกร้านนิทรรศการปันมาคบูชาและการแสดงจากโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญการจำหน่ายสินค้าภาคกลางคืนการแสดงจากศิลปินนักร้องชื่อดังโดยปีนี้พิธีเปิดงานได้จัดแสดงรำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองอย่างยิ่งใหญ่มีประชาชนชาวอำนาจเจริญแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองสีม่วงของอำนาจเจริญร่วมรำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองในครั้งนี้กว่า 1,500 คนซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเที่ยวงานเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ทุกวันในงานจังหวัดในงานยังจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนการแสดงหมอลำคู่และการแสดงหนังประโมไทยหนังบักตื้อการจัดนิทรรศการและการออกร้านขบวนคาราวานสินค้าราคาถูกการแข่งขันเซปักตะก้อฟุตซอลและสตรีทบาสเกตบอลและภาคกลางคืนจะมีมหรสพการแสดงดนตรีของศิลปินดังให้ชมตลอดทั้ง7วัน7คืนและในวันสุดท้ายของงานซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน3จะมีพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระมงคลมิ่งเมืองอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในแต่ละปีจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาร่วมเวียนเทียนเป็นจำนวนมากจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2562ระหว่างวันที่13ถึง19กุมภาพันธ์2562ณบริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับอาจารย์ครับนั่นคือกิจกรรมของงานครับที่จังหวัดอำนาจเจริญก็มีการเป็นงานใหญ่ประจำปีนะอาจารย์ครับเป็นกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าจัดได้ค่อนข้างที่จะลงตัวเพราะว่ามีกิจกรรมของทุกภาคส่วนของทุกระดับทั้งของผู้ใหญ่ของเด็กมีกิจกรรมที่ได้แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการสวดทํานองสารพัญญะก็ดีการประกวดเล่านิทานธรรมะการประกวดภาพวาดเกี่ยวกับวันมาฆบูชาและการสาธิตเครื่องสักการะบูชาของภาคอีสานก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากโอกาสที่จะได้เห็นกิจกรรมหลากหลายอย่างนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นใครที่อยู่จังหวัดอำนาจเจริญก็อย่าพลาดที่จะไปที่จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และใครที่อยู่จังหวัดอื่นก็แล้วแต่ใกล้เคียงถ้ามีโอกาสที่ไปเพราะมีตั้งหลายวันนะตั้งแต่วันที่13แล้วจนถึงวันที่19เพราะนั้นถ้าปีนี้พลาดโอกาสเนี่ยปีหน้าก็เตรียมไว้ก็แล้วกันคิดว่าน่าจะเป็นการจัดระหว่างวันที่13ถึงก่อนงานน่ะก่อนงานเรียกว่าเป็นสัปดาห์หนึ่งเลยนะที่จะได้จัดกิจกรรมแล้วก็คนที่จะอยู่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็สามารถจะไปร่วมกิจกรรมและคงจะได้เป็นแบบอย่างพระอาจารย์ว่าเป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมให้กับจังหวัดอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธมณฑลประจำจังหวัดต่างๆนั่นนะก็ดูแล้วอลังการมีพื้นที่กว้างแล้วก็ได้ช่วยกันก็ต้องอนุโมทนาชาวจังหวัดอำนาจเจริญที่ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาอย่างยิ่งใหญ่ก็ต้องขออนุโมทนาด้วยผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของข่าวชั่วโมงข่าวเดบเบิลยูทีวีครับวันนี้ต้องนมัสการพระครูโกศลวิบูลย์กิจมากครับที่มาให้ข้าวิธรรมวันนี้กับนมัสการอาจารย์ครับขอเจริญพรผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการของเราจบลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันอาเสาร์หน้าวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วความรักในพุทธศาสนาก็มีโดยเฉพาะวันมาฆบูชานี่แหละเป็นวันแห่งความรักในความรักแท้ที่ยั่งยืนด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แท้จริง 1. ไม่ทำความชั่วทั้งปวง 2. ทำกุศลให้ถึงพร้อมและ 3. ทำจิตใจของตนให้ผ่องใสวิชาจารณาสัมปันโนสุปฏิบัติบูชาก็เดินหน้าแล้วก็เอาคำสอนที่พุทธเจ้าได้ประทานไว้เนี่ยมาระลึกแล้วก็ตั้งใจจะปฏิบัติกันต่อไปสิบเก้ากุมภาพันธ์วันมาฆบูชาละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ร่วมกันนะคะณพุทธมณฑลวัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134